พี่สาวครับขอจบงานครับนกปั้นไม่สวยไม่เซ็งขอโทษทีนะครับหางแก้ให้แล้วขนรถใส่เบ้นหน่อยหนึ่งลูกๆให้ดูมีขนนะดึงหน้าอกลงมาดูขนห้อยๆแต่ไม่กล้าเติมตรงนี้เยอะกลัวจะแยกกล้ามเนื้อไม่ออกครับทำให้กลัวนะครับทีละทำเสร็จไปไม่กลัวกลัวไงนะครับแค่คนขอในคอมเมนต์มานะครับน้อยส่งไฟล์ให้ครับเดี๋ยวก็ลืมมาส่งไฟล์ทางไลน์ทำไงหางแก้แล้วขนเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้ฟูโทษทีครับไม่กล้าเติมกลัวจะเละแต่ตรงหางเพิ่มเข้าไปโอ้โหดูโป้งเลยส่งไฟล์ทักมานะครับขอพักแล้วพ่อหลวงเจ้าขอครับเปล่าครับพอได้ไหมครับผมใส่ดีเทลขนเข้าไปเพื่อใส่มากไปผมก็กลัวเป็นหุ่นยนต์อีกกลัวเป็นการ์ตูนมากไปก็พยายามใส่ดีเทลไปทีละนิดให้แนบกับเนื้อก็คำนึงถึงการติดเพชรติดพลอยพี่สาวครับตรงหางผมก็เล่นซะเยอะเลยเนี่ยผมจะใส่ขนเนี่ยประมาณเนี้ยทั้งตัวมันก็ดูไม่เหมาะกับการติดเพชรติดพลอยใช่ไหมโอเคครับพี่สาวครับใช้ได้ไหมครับเนี่ยผมว่าจะดึงตรงท้องให้ฟูๆอย่างในรูปดึงตรงนี้ไว้ดึงตรงนี้มาแต่ไม่รู้เพราะไปติดเพชรติดพลอยจะมันก็ต้องเจียออกเลยนะครับพี่ชายพี่สาวครับไอพี่สาวครับนี่ครับพอได้ไหมครับคอมเมนต์มาด้วยครับนะครับผมแก้อะไรจะได้ส่งไฟล์ให้ครับพี่สาวหางผมแก้มาด้านหน้าแล้วนะครับเห็นชัดด้วยเนี่ยหางม้วนมาด้านหน้าแล้วด้านหน้าใช่ไหมผมก็ไม่เก่งครับหางมาด้านหน้าด้านหลังโอเคครับครับยังไงผมส่งวีดีโอให้ดูครับพี่สาวเดี๋ยวจะยาวใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีงานต้นแบบจิวเวลรี่นะครับจะเรียนสั่งงานโทรมาครับพี่สาวผมส่งไฟให้ดูแล้วให้โทรมานะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์งานให้คุณอาพม่าต่างชาติรูปเขากาแฟนะมาจำมาแล้ว300โอเคครับพี่สาวผมส่งไฟให้ครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเมื่อวานส่งกันไม่ได้ต้องไปตัดต่อกลางงานกระท้อนอันนี้งานกระท้อนหมดแล้วเอาคุณงานกระท้อนหวานลพบุรีครับอาจจะเข็นรถไปไว้อู่เลยเตรียมพร้อมซ่อมเอาแค่ขี่ได้คนขอก่อนโอเคครับพี่สายส่งไฟให้ครับเอาไปพิกตีใหญ่ลพบุรีครับให้ทั้งแก้ไฟจิวเวลรี่ของบริษัทจิวเวลรี่พี่สาวครับทำให้สวยโทษดีครับพี่สาวแก้หางแล้วครับเกือบไปแล้วดูอะไรนี่ผมทำขนแล้วใช่ไหมครับทำขนแก้หางแล้วพอแก้ทีไรแล้วปรับให้โพลีกอนไม่เข้ากันโมเดลไม่เข้ากันดูอะไรเนี่ยดูอะไรหายเอ้ยจับยากจังเลยว่ะแม่งไม่ตันอีกแล้วครับแป๊บนึงครับผมแก้ให้ตันให้กลวงก่อนนะพี่สาวเพื่อประหยัดการหล่อทองแบบกลวง
โอเคครับอยู่ผมแก้แป๊บนึงครับเกือบไปละก่อนส่งนี้เดี๋ยวผมต้องเจาะโมเดลทุกครั้งนะไอ้เจาะตัวโมเดลเจาะพวกตัวโพลีกอนทุกครั้งนะว่ามันตันหรือเปล่ากลัวส่งไปแล้วไม่ตันนะเสียอีกโอเคครับผมจัดการแก้โพลีกอนแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะกลับไปนอนแล้วก็เข็นรถไปไว้ที่อู่เลยว่าคงไม่ได้เปลี่ยนล้อแค่ดัดโครงล้อเบี้ยวมันก็ขี่ได้ครับผมจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไหนก็ทำค่อยๆทำไหมวันนี้ขี่ไม่เร็วขี่ไปยกปูนยกเหล็กยกอะไรหินเหินมาปั้นงานมาหล่องานเอาไว้เป็นพาหนะส่งของลูกค้าอ่ะผมไม่ติดเมาขี่เร็วไม่หาเป็นแค่จักรยานขี่ไม่อย่างโมไซค์เลยผมหน้าที่ล้มเลยล้อเบี้ยวโค้งคดเลยโอเคครับครับผมจะส่งงานให้ดูครับพี่ต่อครับเดี๋ยวเจาะโค้งไปครับพี่สาวครับขอจบงานครับรถปั้นไม่สวยไม่เก่งขอโทษทีนะครับหางแก้ให้แล้วขนรถใส่เบ้นหน่อยหนึ่งลูกๆให้ดูมีขนดึงหน้าอกลงมาดูขนห้อยๆแต่ไม่กล้าเติมตรงนี้เยอะกลัวจะแยกกล้ามเนื้อไม่ออกครับทำให้กลัวนะครับที่ถ้าทำเสร็จไปไม่กลัวครับดูกลัวไงนะครับแค่ขอยังไงคอมเมนต์มานะครับน้อยส่งไฟล์ให้ครับเดี๋ยวก็ลืมมาส่งไฟล์ทางไลน์ทำไงครับแล้วมาหางแก้แล้วขนเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้ฟูโทษทีครับกล้าเติมกลัวจะเละแต่ต้องหางเพิ่มเข้าไปโอ้โหดูปุ้งเลยนะยังไงเรื่องส่งไฟล์ทักมานะครับขอทักแล้วพ่อหลวงเจ้าขอครับ